ได้ตรัสไว้ว่าถ้าเผื่อเราแต่งงานกันอย่ามีลูกกันเลยเพราะเด็กที่เกิดมาหลายเชื้อชาติจะมีปัญหาตลอดหลังเสกสมรสเป็นเวลา18ปีหม่อมอลิซาเบธได้ตั้งครรภ์หม่อมราชวงศ์นริศลาจักรพงศ์เมื่อหม่อมอายุได้41ปีพระเจ้าพระวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์พระองค์ใช้เวลาเรียนที่โรงเรียนนายร้อยประถมอยู่4ปีจนจบแต่หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็พลัดพรากจากพระมารดาที่ไม่ได้เอ่ยคำร่ำลากันหลังจากการหย่าร้างต่อมาอีก 2-3 เดือนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จย่าก็มาสวรรคตตามด้วยการที่วงโคตรของพระบิดาในอีก8เดือนต่อมาพระองค์ทรงสนพระทัยในงานประพันธ์และประวัติศาสตร์ทรงนิพนธ์หนังสือไว้13เล่มโดยเล่มที่สำคัญคือเกิดวังปารุธเจ้าชีวิตดาราทองไทยชนะพระองค์ทรงพบหม่อมอลิซาเบธเมื่อครั้งไปเรียนศิลปะวาดภาพเมื่อเสกสมรสพระองค์ทรงดำริที่จะไม่มีบุตร12กุมภาพันธ์2507มีการอัญเชิญพระอัฐิจากอังกฤษมายังประเทศไทย